เอาละครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในอันนั้นมันนี่ขอให้ทุกคนเป็นตำนานนะครับผมวันนี้พูดถึงเรื่องแพลตฟอร์มอันหนึ่งนะครับผมที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ไปเข้าไปในร่วมในตัวยูทูบเบอร์ Backing Xcat นะครับผมมีประมาณถ้ารวมๆยอดซับ250ล้านแล้วนะครับ Mr Beast นะผม KSI นะครับที่เพิ่งโดนแรมตำบอลกับลูน่าไปนะแล้วก็แลนด์สตีเวิร์ดนะครับผมW2S นะผมถามว่าตัวนี้คืออะไรนะผมคือเราต้องมาก่อนจะมาดูวิดีโอนะเราต้องเข้าใจก่อนนะครับผมว่าตัวเหรียญนี้นะมันพยายามทำเป็นเหรียญกลางนะผมที่พยายามสร้างเหรียญให้กับยูทูบเบอร์หลายๆเหรียญนะครับผมหมายความว่าคุณเข้าไปดูเข้าไปชมนะคุณกดเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยคุณก็มีโอกาสเคลมเหรียญนะผมซึ่งเป็นเหรียญภายในยูทูบเบอร์นั้นๆนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูโครงสร้างเพิ่มเติมนะเท่าที่ผมไอ้นี่นะผมXCAD Network is a tokenization platform for YouTubers, which means it allows every creator to have their own unique cryptocurrency token, e.g. Nico will have NDL token. Viewers then get rewarded in this creator token for watching the creator's videos via the XCAD plugin. This all works directly on YouTube, so they get rewarded for something they were already doing. Viewers can then sell, buy, and trade creator tokens on the XCAD DEX.They can also use the tokens to buy NFT moments from the creators, which are exclusively available on XCAD's NFT marketplace. All creator tokens are trackable via XCAD's influencer market cap. So you can track creator token prices just like how you track the prices of other cryptocurrencies on CoinMarketCap. The better the creator performs on YouTube, the more tokens that will get released to the creator.This provides an amazing additional monetization strategy for creators. The XCAD token has a number of different utilities and is the hub of the whole ecosystem. 1. Powers the DEX. 2. Provides governance over which creators can tokenize. 3. Is the only trading pair with all creator tokens. 4. Is required to stake with creator tokens to earn a multiplier on creator rewards for viewers. 5.Powers all creator liquidity offerings. A portion of all trading fees on the XCAD DEX and profits on NFT moment sales will go towards the XCAD burn. This means we use the money to buy the token off the marketplace and burn it, taking it out of supply forever. โดยสิ่งที่ผมดูนะครับผมแล้วผมเข้าใจนะครับผมคือเมื่อคุณดูนะครับผมและเขาไลฟ์หรือเขาทำอะไรก็ตามนะมันก็จะเป็นเหมือนเหรียญทั้งสองฝ่ายนะสลับกันนะผมแล้วก็จะมีส่วนกลางนะที่ถูกเบิร์นทิ้งไปนะผมซึ่งเป็นปริมาณที่เรียกว่าโอเคนะสำหรับการที่ทำในรูปแบบนี้นะผมแต่สิ่งหนึ่งที่มันน่าประหลาดใจอย่างนึงนะผมคือไอ้เหรียญที่คุณเข้าไปดูเนี่ยมันมีโอกาสในการผลักดันใช้คำว่ามีโอกาสผลักดันนะผมในส่วนของอินฟลูเอนเซอร์ที่เกิดขึ้นหมายความว่าอะไรครับคุณสามารถอันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดปังอินเข้าไปดูได้นะครับผมแล้วก็ watch your favorite ของคุณนะครับผมที่เกิดขึ้นนะผมแล้วก็ get reward ของคุณนะครับผมซึ่งแน่นอนเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปนะที่คุณทำได้อยู่แล้วนะผมก็คือกดเข้าไปนะดาวน์โหลดนะครับผมสเต็ปแรกนะครับผมซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าจะยังดาวน์โหลดเดี๋ยวนะขออนุญาตดูนะครับผมกันหนึ่งผมรู้สึกว่าน่าจะยังดาวน์โหลดไม่ได้นะแต่รอไปก่อนแต่สิ่งหนึ่งก็คือเมื่อคุณ favorite youtuber นะครับวิดีโอดูมากกว่า 80% นะผมคุณก็มีโอกาส get reward นะผมที่เกิดขึ้นและสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือที่น่าสนใจก็คือมันจะมี DEX Lance นะครับผม Swap Trading พวกนี้อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับผมและที่ควรเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะในส่วนของ Exchange Listing เนี่ยที่จะเข้าไปนะครับผมคงจะได้เห็นนะครับผมไม่ช้าเพิ่มเติมนิดนึงก็คือคุณสามารถที่จะไปใช้คำว่าเป็น Governance น่ะของเขาได้นะผมคืออยากจะให้เขาทำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมโหวตได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นความน่าสนใจอย่างนึงนะแต่นี่เป็นในอนาคตนะซึ่งเรายังมองไม่เห็นว่าจะเป็นแบบนั้นยังไงนะผมแต่สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องตื่นเต้นไว้หน่อยนะครับผมเพราะว่าคือแน่ๆที่มันจะเข้าแน่ๆตอนนี้มีคูคอยมีเกตไอโอมีวิสวอปมีแพนเค้กสวอปแน่ๆโพลิกอนมีนะครับผมซึ่งเราสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับผมในส่วนนี้ณปัจจุบันนี้เนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะเอ็กแคปน่าจะอยู่ที่ประมาณราวๆนั่นเป็นของยอดนะฮะ 0.01 ประมาณไหนวะเดี๋ยวนะย่าขอดูราวๆ87เหรียญเท่ากับ333ดอลลาร์ก็ตกที่เหรียญละ3 2ถึง3ดอลนะโดยประมาณนะครับผม
แน่นอนที่สุดผมไม่ได้อยากให้คุณเข้าไปซื้อนะครับหรือไปเก็งกำไรเด็ดขาดนะเพราะว่าผมบอกเลยนะครับผมว่าเอา3.7ดอลลาร์เห็นละเหรียญนี้ยังไม่ได้เป็นเหรียญที่ถูกเอาออกมาใช้อย่างเต็มรูปแบบนะครับใช้คำนี้นะตอนนี้ยังรออยู่นะฮะก็เคียร์เตอร์สวอปที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานสเต็กอันนี้สเต็กได้อยู่นะครับผมเขาอย่าเพิ่งไปทำอะไรแปลกๆนะฮะมีบิตได้นะครับผมโกเวเนนได้นะครับผมก็เนี่ยครับเป็นรูปแบบหนึ่งนะที่เกิดขึ้นของ Xcat Network นะผมที่เขาพยายามผลักดันตัวเองออกมานะผมให้สู่โลกใบนี้มากยิ่งขึ้นนะครับผมเป็นเรียกว่า Watch to Earn นะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมร่วมเพิ่มเติมนะผมแน่นอนตัวทีมนะผมที่เราต้องเข้าไปดูเพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวทีม CEO เป็นยังไงนะฮะถ้าเป็นกะโหลกกะลาไก่กาเราก็จะบอกว่าถอยออกนะถอยออก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 นะครับผมซึ่งพอเราเข้าไปดูในตัว CEO ของเขานะอยู่ในอังกฤษนะผมแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาเป็น Advisor นะผม Father นะครับผมX Academy นะครับXCA Academy นะวานผิดตัวเนี้ย X Car Demi นะผมแล้วก็ Desktop Music นะผมซึ่งหลายๆตัวเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่มีการในทักษะการรับรองเขามีการรับรองถึง41หลักความรับรองนะผมซึ่งค่อนข้างที่จะน่าประทับใจนะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดนะผมเขาก็ยังเป็นคนที่มีความสามารถในการทำงานจริงๆนะครับผมและอย่างน้อยที่สุดเราก็ดูต้องใช้คำว่าดูเบาใจลงได้บ้างนะครับผมแน่นอนที่สุดเราจะดูทุกคนนะฮะเพื่อความปลอดภัยของตัวโปรเจกต์นะผมอย่างน้อยที่สุดนะครับผมโปรเจกต์นี้ก็น่าจะทำให้มันเราเห็นอะไรมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะ CTO ฮะเป็นคนมีความเชี่ยวชาญโอเคเราดูอย่างรวดเร็วนะฮะไปอย่างรวดเร็วฮะเร็วๆอันนี้คือลูกหม้อนะครับในสังกัดของเขานะครับผมก็คนรับรองเยอะอยู่ยังไงก็ตามนะครับผมฝากไว้ทุกท่านคิดนะผมว่าการลงทุนอยู่ที่ตัวคุณเองนะในมือคุณนะผมถ้าคุณชอบส่วนไหนนะคุณต้องศึกษามันให้ดีนะผมและผมก็เน้นย้ำนะครับผมว่าทุกโครงการทุกโปรเจกต์นั้นมีทั้งโอกาสและอุปสรรคเสมอนะผมจะมาคลิปหน้าผมปอสวัสดีครับ